ขยับมาที่ปั๊มน้ำมันเมืองชลบุรีกันบ้างคุณผู้ชมรอบนี้มีสาวพิกลดูเพี้ยนๆเอาหู้ไล่ผีคุณผู้ชมถูหน้าตัวเองกลางปั๊มค่ะสองที่ดีอะอันนี้ละกันผีอะพฤติกรรมแปลกๆตาของขวางนั่งนิ่งๆหู้ที่เอาไว้แบบหมอผีเหรอใช่หมอผีตามความเชื่อเขาเอาคุณในตามศาลเจ้าและดูอาการของเธอคุณผู้ชมค่ะหญิงสาวรายนี้เรียกเธอว่าน้องทิพย์ก็แล้วกันน้องทิพย์อายุ31ปีค่ะเธอขับรถกระบะมาภายในปั๊มนี้อยู่บริเวณใกล้กับสุสานเหม่งหุยถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะเธอกระโดดลงจากรถมีท่าทีแปลกๆแบบนี้เหมือนโดนผีเข้าแน่นอนว่าน้องทิพย์นั้นพอเห็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ค่ะพอเจ้าของปั๊มเห็นมาพูดมาคุยอาการแปลกๆดูแววตาเหม่อลอยมองก็ไม่สบตาคนค่ะเห็นบอกว่าพอถามปั๊บเธอบอกว่าเธอทะเลาะกับแฟนมา2วันแล้วก็เลยขับรถมาจากสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเลยเข้ามาตรวจสอบรถกระบะที่เธอขับมานะคะเป็น Isuzu D-Max สีบรอนซ์เทาทะเบียนบใบไม้สบฤษี5556สุพรรณบุรีคันนี้เลยก็เธอขับมาได้แต่ก็จอดอยู่ริมถนนนะคะพอไปตรวจสอบในรถเจอถ่านใส่กล้องวางอยู่แล้วก็มีสิ่งแปลกๆด้วยคุณผู้ชมเป็นสายประคตของพระแล้วก็มีแผ่นยันจีนแล้วก็มีหู้ที่เขาไว้ไล่ผีอ่ะคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมเคยดูหนังผีจีนใช่หู้ไล่ผีคุณผู้ชมอยู่ในรถด้วยก็เลยสอบถามนะคะนี่ลักษณะมันเป็นแบบเนี้ยมีเขาเรียกอะไรเหมือนยันเจ้าแม่กวนอิมเหมือนสิ่งที่เธอศรัทธาในรถเต็มไปหมดเลยไปสอบถามผู้จัดการปั๊มน้ำมันนะคุณณัฐธิดาก็บอกเลยบอกว่ารถคันนี้มาจอดตรงนี้แหละแล้วเธอผู้หญิงคนนี้คือน้องทิพย์กระโดดลงมาแล้วก็มีอาการตัวสั่นงันงกแล้วก็เอาแผ่นหู้กวนอูกงมาถูหน้าถูตาตัวเองแล้วก็บอกช่วยตามพระหน่อยเธอก็ขนลุกตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเจ้าของปั๊มพอถามลูกค้าดูลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เหมือนผีเข้าค่ะเลยรีบโทรศัพท์จับโทรศัพท์ของเธอว่าสายล่าสุดคืออะไรรีบโทรหาแม่ของผู้หญิงคนนี้เลยเอาเบอร์โทรในกระเป๋านั่นแหละแม่ปลายสายบอกว่าอ๋อเขาเพิ่งเลิกกับแฟนได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วเขาก็น่าจะป่วยและเป็นแบบเนี้ยมาเป็นครั้งที่2แล้วอาการแปลกๆแม่บอกแบบนั้นผู้จัดการก็เลยบอกอ๋อที่แท้ป่วยไม่ใช่ผีเข้าค่ะ